นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดีฆ่าจำนวน2หมายของศาลจังหวัดสงขลาซึ่งจับกุมได้ภายในห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้มีการสืบค้นแกะรอยบุคคลตามข้อมูลประกาศสืบจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้รับแจ้งว่านายเอนามสมมุติเป็นบุคคลตามประกาศสืบจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ2หมายของศาลจังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้มีการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดนครนายกและได้หลบหนีอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งพบเบาะแสเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมกันวางแผนเข้าตรวจสอบหาเบาะแสในพื้นที่และได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาประกอบอาชีพรับจ้างในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งสามารถแกะรอยได้แน่ชัดว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยที่จุดดังกล่าวจึงได้ทำคำร้องขอต่อศาลจังหวัดพัทยาเพื่อขออนุมัติหมายค้นจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ทั้งนี้แล้วผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใดจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา